สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการใหม่ที่ผมได้ประกาศไว้เป็นรายการที่ผมเคยพูดไว้ว่าผมจะทำตอนครบผมได้พูดไว้ใน Q&A 1000ว่าผมจะทำรายการแนวนี้ซึ่งไม่รู้จะเวิร์กไหมนะก็เลยเดี๋ยวจะลองดูสัก 2-3 EP แรกดูหน่อยว่าจะเวิร์กไหมรายการชื่อเอสิ่งเป็นไอ้ว่ารายการชื่อ ASMR รองไม่ใช่รองภาษาอังกฤษที่แปลว่ายาวแต่มันมาจากภาษาไทยแหละรอลิงออ่างงรองหมดใส่นั่นลากยาวเหลือเกินคอนเซปต์รายการก็คือผมจะเอาสิ่งอะไรหนาวนี่เวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งยังขี่มอเตอร์ไซค์อีกพวกทำงานกะดึกไงก็คอนเซปต์รายการคือการเอาสิ่งของที่คนรีเควสต์กันมาลองก่อนมาลองทำปกติแล้วพี่เคยได้บอกทุกท่านไว้แล้วว่าพี่จะต้องมีการลองสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนที่จะนำมาทำคลิปจริงที่จะไม่ได้พูดอะไรเลยแต่คราวนี้คิดว่าแทนที่จะไปลองเงียบๆพี่มาลองให้ทุกคนเห็นเลยดีกว่าเป็นแบบคลิปแนวลองผิดลองถูกดูว่าของที่คนรีเควสต์อย่างนี้เอามาทำแล้วจะเวิร์กกับอุปกรณ์ที่เรามีไหมหรือพอพี่ทำแล้วพี่อาจจะให้คนดูช่วยแนะนำพี่ก็ได้ว่าพี่ควรจะต้องวางยังไงหรือจะเล่นยังไงอะไรกับของเหล่านั้นอะอยากให้เป็นคลิปที่ไม่ใช่แค่มีพี่ทำอย่างเดียวไงอาจจะแบบว่าทุกคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสิ่งของที่พี่ทำตามที่คนรีเควสต์กับพี่อยากจะลองเองว่าของเหล่านั้นจะมีเสียงที่เวิร์กไหมวันนี้ที่จะเอามาลองก็คือคัตเติลบัตอย่างที่ทราบที่พี่บอกว่าบางทีพี่เลี่ยงคัตเติลบัตเพราะว่าพี่ค่อนข้างมือหนักบวกกับเวลามาถูด้วยความที่มือหนักเสียงมันออกมาไม่ค่อยโอเคทีนี้พี่อยากจะลองประยุกต์จากไอ้ตอนที่พี่ใช้พูดกันเพราะพวกกันมันเป็นขนเส้นๆถ้าพี่เอาคัตเติลบัตมาแล้วมาดึงได้มาดึงไอ้ตัวสำลีจากที่มันเรียบๆเงี้ยให้มันมีเส้นๆหรือออกมาเป็นลุ่ยๆออกมาเป็นได้หน่อยเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นเสียงยังไงมันจะดีขึ้นไหมอันนี้คัตเติลบัตทรงนี้แปลกดีเห็นป่ะปลายมันแหลมเหมือนลูกศรเลยพี่ก็หยิบมาเห็นมันราคาถูกมาไปไหมโอเคอันนี้พี่ลองดึงออกมาเยอะหน่อยเพราะว่าบางคนบางช่องเขาจะใช้พวกใยสำลีที่มันหลุดออกมาตรงปลายแหละมาถูกับปลายไม้แต่ก็มีบางช่องเหมือนกันที่ถ้าไม้เขาดีมากเขาอาจจะเป็นสำลีเรียบเลยก็ได้อันนี้สำลีละอันนี้แปะชุดนี้แปะดีฮะด้านหนึ่งแหลมอีกด้านหนึ่งกลมมันต่างกันยังไงกับสำลีปกติน่าจะไปคลิปลองอาจจะมีเสียงที่ผิดพลาดหน่อยพี่ถึงกะว่ารายการนี้จะเป็นกึ่งเอสมาสำลีไปแล้วไม่ไหวงั้นลองใช้ด้านที่ด้านปกติธรรมดาเอาเล็บฉีกให้มันโอเคอาจจะได้มั้ยอ
โอเคเดี๋ยวลองทำสองข้างมาเลยแล้วก็พี่มีอย่างหนึ่งที่เอามาวันนี้คือจริงๆพี่ซื้อไว้นานแล้วล่ะมันคือหินก้อนเล็กไว้สำหรับประดับสวนประดับต้นไม้อะไรเงี้ยก็เคยคิดว่าซื้อมาจะทำเริ่มที่จะหาทรายหรือนาฬิกาทรายอยากให้เสียงแบบเวลาเราเคลื่อนสิ่งของแล้วเม็ดทรายมันเคลื่อนที่อะไรเงี้ยเขย่าเสียงทรายเลยเลยแต่ในกาทรายเข้าไปแก้วมันหนามากเลยเร่งเสียงไงบางทีพอเร่งเสียงไมค์สูงๆมากไมค์มันเสียงแตกออกมาเสียงแตกเสียงแหลมมากเกินไปจนกว่าจะได้ยินเสียงในกาทรายก็วุ่นวายมันพอเราต้องเร่งเสียงมากจนเกินไปเพื่อให้ได้เสียงที่มันเบามากๆเนี่ยกลายว่าเสียงกระดิกนิ้วหรือเสียงตดพี่ดังไว้โอเคเลยเดี๋ยวต้องหาวัสดุบางๆหน่อยแล้วค่อยเอาทรายแบบสำเร็จมาใส่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวจะลองดูนะรู้สึกด้านแหลมมันทิ่มลงไปแล้วพอทิ่มมันมีเสียงจึกที่มันดังๆทิ่มแบบหนักๆอ่ะมาเรามาลองกันรูปร่างสองไม่รู้ว่าคนอื่นได้ยินเหมือนพี่ไหมแต่พี่ชอบได้ยินเสียงหัวใจหันให้ดูว่าเวลาจิ้มพี่จิ้มงั้นถ้าจิ้มโดยใต้ที่มันออกมาเนี่ยโทรสำลีที่มันออกมาโดยที่ไม่ได้เอาทางก้านไปสัมผัสกับไม้รู้สึกว่าเสียงหอมโอเคเสียงหอมโอเคมันก็พบไปพูดกันเสียงเป็นไงบ้างทุกคนอันนี้คือเสียงจากตัวสำลีในคัตตัมบัตนะไม่ใช่ตัวก้านเต็มเพราะว่าให้ลองฟังดูก่อนนี่คือให้ตัวสำลีขนเนี่ยมันสัมผัสกับผิวไหมไม่ใช่ตัวก้านละขออภัยถ้าพูดบกพร่องโอเคก็ถ้ามองในแง่ว่าใครๆพูดกันเนี่ยถ้าเราดึงขนมันออกมาหน่อยๆให้มันพองๆให้มันไม่เป็นก้อนของคัตตันบัตปกติพอเสียงมันพอได้มันมาสัมผัสไม้เสียงมันก็โอเคอยู่แต่ทีนี้มีบางคนบอกให้เอาตัวคัตตันบัตสัมผัสดูเลยก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าเสียงมันจะเป็นไงหันโอเค3 2 1
ื่อกี้นะก็คือตัวคัตเทิลบัตโดยที่พี่เมย์ดึงไม่ใช่ด้านที่เป็นด้านที่พี่เอาเล็บมาดึงจิกๆออกมาเนี่ยคิดว่าเสียงเป็นไงยังไงคอมเมนต์ดูนะหรือพี่ต้องจับหรือพี่ต้องจับอุปกรณ์มายังไงดี แล้วก็คิดว่าคงมีหลายคนเคยสังเกตฟังเสียงได้ดีแล้วว่าทำไมขวาพี่จะดังดีกว่าซ้ายง่ายๆเลยพี่เป็นคนถนัดขวาฉะนั้นการทิ้งน้ำหนักการกะน้ำหนักมือขวาพี่จะค่อนข้างดีกว่ามือซ้ายในขณะมือซ้ายพี่ไม่เคยถนัดอยู่แล้วการลงน้ำหนักมือการวางการอะไรต่างกับของที่มันทำให้เสียมาบางครั้งเสียงจะออกมาไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เพราะก็เคยเจอคอมเมนต์บอกว่าเหมือนเสียงข้างซ้ายมันเบาโอ้ยจะมีฝนหรือไงเนี่ยลมกระแทกหน้าต่างโอ้ยเสียงอะไรตั้งหนาวะโอเคสรุปยังไงคอมเมนต์หน่อยว่าที่พี่ถูเมื่อสักครู่นี้โอเคไหมสำหรับตัวคัตเทิลบัตทางด้านที่เป็นได้ที่พี่ใช้เล็บจิกกับอีกด้านหนึ่งที่ผิวเรียบเลยโอเคไหมเหตุผลที่ต้องทำคลิปรายการแบบนี้ออกมาเพราะว่า1ทบทวนอีกทีคอนเซ็ปต์ก็คือ1อย่าเอาฟีดแบคของแต่ละคอมเมนต์ที่รีเควสต์ของมาลองดูแต่จากที่ลองเมื่อก่อนลองเงียบๆคนเดียวก็จะมาลองเป็นคลิปทั่วๆไปให้ดูกันเลยสดๆกันเลยตรงนี้ว่าพี่ลองยังไงลองแบบไหน2อย่าให้คนฟังที่ฟังพี่ลองแบบนี้อาจจะมีคำแนะนำที่ดีกว่านี้คอมเมนต์แนะนำพี่หรืออาจจะมีของอย่างอื่นที่ทำเสียงใกล้เคียงได้ก็คอมเมนต์แนะนำได้มาแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันนะว่าคนนึงบอกอย่างนี้ดีกว่าอีกคนนึงคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยลองยังไงทำยังไงเพื่อพอพี่ลองแล้วถ้ามันออกมาโอเคพี่จะได้เอาไอ้ที่ทดลองทำตรงเนี้ยไปทำคลิปจริงคราวนี้พอทำคลิปจริงพี่จะได้ทำได้นานๆยาวๆแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับเสียงที่พวกน้องๆเคยได้ยินมาหรืออยากจะได้ยินในทางกลับกันนอกจากที่คนอื่นรีเควสต์พี่ก็จะมีของที่พี่อยากจะลองของพี่เองอยู่แล้วมาลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมถ้ามาทำ ASMR โอเคสำหรับคัตเทิลบัตก็คอมเมนต์นะว่าชอบแบบไหนจากช่วงนาทีที่ทำไปก่อนหน้านี้เอาละมากับเจ้าหินแป๊บนึงนะถ้าเป็นหินจากที่คิดเอาไว้ก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงต้องถอดนี่ออกก่อนโอเคหินที่คิดเอาไว้คือเนื่องจากว่าไมค์มันอยู่สูงถ้าจะถ่ายอะไรสักอย่างที่เกี่ยวหินในความรู้สึกพี่คิดว่าอาจจะต้องวางไมค์ลงกับโต๊ะคราวนี้พี่จะหันเป็นไมค์ออกจากปกติที่พี่หันเข้ามาหาตัวพี่เพราะที่พี่จะลองคือที่จะลอง
โปรยหินลงเสียงบานหน้าต่างนี่เองไอ้เราก็หลอนเมื่อกี้ว่าเสียงอะไรอยู่โอเคเดี๋ยวลองดูดิถ้าตกสูงมันดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูโอเคจากหน้าปัดเครื่องพี่ถ้าพี่ทิ้งลงบนโต๊ะเรียบๆเลยเนี่ยนอกจากมันกระจายตัวแล้วเสียงมันค่อนข้างแหลมๆฉะนั้นแล้วถ้าเราทิ้งลงบนหินกันเองอยู่แล้วล่ะอุ้ยถ้าเราเนี่ยมีหินวางอยู่แล้วแต่ต้นแล้วเรามาเทหินพวกนี้ลงบนกองหินเดิมอยู่เสียงจะดีขึ้นไหมนี่ฝนจะตกคนเนี่ยโอเคคิดยังไงคอมเมนต์มาแล้วกันแต่เท่าที่พี่รู้สึกลองวันจริงพี่อาจจะต้องหาอะไรสิอ่ะมาลองให้ไมค์มันขึ้นมาหน่อยแล้วจากที่เทลงบนโต๊ะพี่จะหาถ้วยภาชนะมาวางซ้ายและขวาแล้วเทลงถ้วยบนภาชนะดีกว่านอกจากไม่กระจัดกระจายแล้วอาจจะได้เสียงที่โอเคทีนี้คำถามก็คือพี่จะต้องใช้ถ้วยอะไรดีพี่คงต้องไปหาคำตอบเองว่าเซรามิกหรือกระเบื้องหรือพลาสติกหรือแก้วเดี๋ยวนะลองมันตื่นมากกว่าง่วงไงเดี๋ยวอยากลองอย่างถ้วยพลาสติกเนี่ยฝาพลาสติกโอเคโอเคโอเคไม่ใส่พลาสติกอะโอ้โหแหลมเลยปกติเวลาเสียงแหลมมากๆไมค์มันจะมีคำสั่งตรงนี้ช่องนี้พีคคือยอดแหลมยอดสูงถ้ามันดังมากๆมันได้ถึงจุดที่พีคซึ่งเวลาเราไปเปิดในพี่เอาไปเปิดใน Audacity ที่เคยถ้าน้องเคยสังเกตคลิปกันดูจะเห็นว่ามันจะมีเส้นเสียงที่แหลมอย่างนี้ถ้าพีคมากๆมันก็จะแหลมจนแบบตั้งเป็น90องศาเลยโอเคก็ถือว่าเป็นการเปิดเอพิโซดแรกของ ASMR ลองเพราะยังไงสำหรับอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวพี่จะลองทำคลิปเต็มให้นะแต่ยังไงพี่ก็อยากได้ความคิดเห็นคอมเมนต์ของท่านผู้ชมก่อนว่าคิดเห็นยังไงกับการลองคันธบัตรครั้งแรกของพี่ถ้าทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ได้คอดออกมาแน่นอนส่วนอันนี้คงจะต้องมี ASMR ลอง EP 2อีกทีนึงเพราะวันนี้ไม่ได้ยังไม่เตรียมอุปกรณ์อะไรมามากเลยกะว่ามาเปิดรายการใหม่เปิดคอนเสิร์ตให้ทุกคนเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะทำเพลย์ลิสต์ไว้หน้าช่องถึง
รายการอื่นๆของยูทูบเบอร์เขาก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่เป็นชื่อรายการพี่ก็เลยคิดว่าเอองั้นอยากทำอันนี้แหละจริงๆได้ถามว่าไอเดียนี้เป็นออริจินอลไหมไม่ชัวร์ว่ามีช่องอื่นทำเหมือนกันไหมหรือมีไอเดียคล้ายๆกันไหมในประเทศหรือต่างประเทศนะในเรื่องของการเอาของมาลองแล้วก็ทำคลิปแต่พี่เหมือนจะเคยเห็นอยู่นานแล้วแต่ช่องนี้ไม่รู้ยังอยู่ไหมเขาเป็นช่องฝรั่งเศสแต่นั้นเขาจะเป็นการเล่นกับแฮชแท็กใน Twitter หรือเขาจะเป็นเซเลบหรืออะไรที่อย่างเขาจะเหมือนว่าให้แฮชแท็กชื่อรายการแล้วบอกว่าให้เขาลองของอะไรแล้วเขาก็สุ่มดูจากจำนวนคนที่รีเควสของนั้นๆเช่นสมมติว่าทำASMRกับพัดลมถ้ามีคนคอมเมนต์เกี่ยวพัดลมประมาณ10คน20คนหรือจำนวนที่มากๆก็จะจัดอันดับทำแต่ถ้าจำนวนน้อยๆเขาจะไม่ทำเลยก็ได้เลยแต่ไม่รู้ปัจจุบันช่องยังอยู่ไหมเพราะว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสเราเห็นแวบๆอยู่แต่นี้คือถ้าเป็นไปได้พี่ก็จะลองหมดทุกคนที่รีเควสต์มานะแล้วก็มีของที่อยากจะลองมาทำเองอยู่แล้วด้วยว่ามันจะเวิร์กไหมสนองนี้ตัวเองว่าเรามีความรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเวิร์กแต่มาผ่านเอสมาลองอาจจะไม่เวิร์กอย่างที่คิดก็ได้เหลือจะเวิร์กเพียงแค่หูคนเดียวที่ชอบก็หวานไปโอเคยังไงซาพี่ก็จะรอดูฟีดแบคจากทุกท่านนะครับว่ารายการเอสมาลองจะโอเคไหมในสายตาทุกคนแล้วก็จะอยู่รอดเกิน3 EPโอเคครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ที่มารับชมกันมันจะกึ่ง ASMR หน่อยฉะนั้นแล้วถ้าจะคาดหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ง่วงนอนหลับอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นช่วงทดลองหาของมาทำแต่ถ้าคอมเมนต์เนี่ยที่ผมบอกถ้าคอมเมนต์ออกมาดีว่าชอบเสียงนี้หลังจะผ่านเอพิโซดลองในรายการ ASMR ลองแล้วในแต่ละเอพิโซดก็นั่นแหละเดี๋ยวจะจัดเป็นคลิปเต็มคลิปใหญ่ให้โอเคครับก็วันนี้หากชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์ Subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายนึกได้ว่ามีเสียงปะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปโอเคงั้นจบเทียนเท่านี้ก่อนเหนื่อยอยากรู้จริงคนทำเอสมาปะไม่เมื่อยกันบ้างหรอ